สวัสดีค่ะกุตเติ้ลถักพบกับเพจชีวิตเรียบง่ายสไตล์ฉันปลูกผักสวนครัวหน้าร้อนมื้อนี้ก็สิพามาเบิ่งอัญญาเอ็นยืดค่ะนี่ค่ะก็สิดึงไว้ให้เบิ่งค่ะเป็นหยังเขาก็เรียกว่าหญ้าเอ็นยืดค่ะก็เริ่มร้องทดสอบค่ะนี่ค่ะเวลาเฮาดึงออกมาปึ๊บมันก็สิมีสายยืดออกค่ะอันนี้ก็สิเป็นหญ้าเอ็นยืดตัวแม่นะคะอยู่ใกล้ๆกันที่ใบยาวๆก็สิเป็นหญ้าเอ็นยืดตัวผู้ค่ะมันสิมีตัวผู้ตัวแม่เด้อค่ะนี่ค่ะเวลาเฮาดึงเบิ่งเด้อค่ะมันจะเป็นสายเป็นใยออกมาค่ะก็เลยมาลองเบิ่งค่ะนี่ก็สิดอกเป็นดอกของนางเด้อค่ะดอกที่ว่าเริ่มแก่แล้วค่ะติดไปก็ระวังขี่ม้าเด้อค่ะเพราะว่าม้าหลายเขาเจ้าสิพาม้ามาย่างเล่นย่างก็ระวังขี่ม้านําค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็สิเป็นตัวผู้เด้อค่ะที่จับไปแล้วเขาเจ้าบางคนเขาเจ้าบอกว่าก็เอาไปขยำขยำค่ะบีบเอาตะน้ำเฮ็ดแกงใส่อันแกงน้อใหม่ค่ะอันนี้ก็สิเป็นลูกนุสเซนค่ะอันนี้หมากยังบ่ทันแก่เด้อค่ะต้องรอให้นางแก่แล้วร่วงลงพื้นค่ะแล้วเมล็ดเปลือกที่ว่าเกี่ยวๆมันก็สิแตกออกแล้วเฮาก็สิหมากข้างในมันก็สิแห้งค่ะแห้งแล้วเฮาก็สิใส่ครีมหนีบค่ะหนีบให้แตกบ่สามารถใส่ฟันได้ค่ะฟันแตกค่ะถ้าใส่ฟันมันจะมีเครื่องหนีบแล้วเฮาก็จะกินเม็ดข้างในมันเม็ดข้างในมันก็สิมันๆไข่เม็ดทั่วค่ะอันนี้ก็จะเป็นม่วนค่ะม่วนหญ้าม่วนต้นค้อนที่เขาเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วเขาก็สิม่วนไว้เป็นม่วนค่ะเอาไว้ให้สัตว์ไว้นอนหรือเอาไว้กินหน้าหนาวค่ะเขาเจ้าก็สิม่วนตากแดดไว้ค่ะหรือว่าเอาไว้ขายค่ะคนที่ว่าเขาเจ้ามีหมามีแพะอย่างเขาเจ้าก็จะซื้อไว้เป็นที่นอนค่ะให้แพะให้หมาได้กินได้นอนหน้าหนาวนี่ค่ะขอกสิมาเก็บภาพบรรยากาศค่ะที่ย่างนี่ก็สิเป็นตอเฟียงนะคะคมแห้งนะคะต้องใส่กางเกงขายาวหรือรองเท้าผ้าใบนะคะบองสั้นเลือดค่ะเพราะว่าคมแห้งค่ะนี่ค่ะตอม้วนฟางม้วนข้าวนะคะม้วนตอเฟียงบ้านเฮานี่ล่ะค่ะที่เรียกนี่ค่ะเขาเจ้าก็สิใส่รถแทรกเตอร์นะคะเก็บเกี่ยวค่ะนี่คือฟาร์มที่เขาเจ้าเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้วค่ะขออีกสิพามาเบิ่งดอกทานตะวันตอนะคะนี่ค่ะเป็นดอกทานตะวันนางก็เริ่มบานค่ะบางดอกก็เหี่ยวแล้วค่ะเขาก็จะปลูกผสมประสานกับต้นข้าวโพดหรือต้นไม้เด้อค่ะไม้ต้นไม้ค่ะนี่ค่ะภาพมันก็สีเลี้ยวๆแน่สั้นๆแน่เพราะว่าปั่นจักรยานขาลงพอดีค่ะมันก็เลยภาพมันก็เลยเลี้ยวมันก็เลยสั้นๆแน่ค่ะเพราะว่าทางที่ลงก็จะเป็นทางลูกลังนะคะมีก้อนหินก้อนหยังก็ปั่นก็ระวังเอาค่ะนี่ค่ะมาผู้เดียวคือเก่าค่ะถ่ายรูปไปก็ระวังไปค่ะย่านเจอหมูป่าค่ะหมูป่าดุเด้อค่ะเวลาเจอสิมันแล่นไหลเด้อค่ะเพราะว่าเฒ่ายิ่งมีลูกมีหยังนางสิห่วงลูกค่ะมองที่ว่าใต้ใกล้กับต้นทานตะวันนี่ก็จะใกล้กับคอกม้าเด้อค่ะก็เลยจะเก็บภาพรูปม้ามาให้เบิ่งเด้อค่ะอันนี้ก็สิเป็นม้าของเขาคนที่เขาอาศัยอยู่ในฟาร์มนั่นหยังค่ะเขาเจ้าก็สิเลี้ยงม้าค่ะก็สิมีคอกแล้วก็กั้นเล็กกั้นไฟไว้เรียบร้อยค่ะปล่อยให้มาเล็มหญ้าหากินค่ะในหน้าห่อนกินหญ้าไปค่ะพบกันคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจชีวิตเรียบง่ายสไตล์ฉันปลูกผักสวนครัวหน้าร้อนพบกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวก่อนบ๊ายบาย